สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับไอ้นายกับ IT Tip Computer นะครับก็วันนี้เราจะมาเอาใจไว้ทำงานกันสักหน่อยกับวิธีการเช็คเงินประกันสังคมนะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ทำงานมาหลายปีแล้วและก็คงจะอยากรู้ว่าเฮ้ยเงินประกันสะสมของเราได้เท่าไหร่สำหรับแอปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแอปที่คุณควรจะมีเพราะว่ามันจะบอกหมดเลยว่าคุณรักษาที่ไหนหมดอายุวันไหนแล้วก็มีเงินประกันสะสมอยู่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ง่ายๆครับให้คุณเข้าไปที่ Google นะครับเนี่ยครับเข้ามาที่ Google นะครับของผมนี่กดปุ่ม Home ค้างไว้นะครับแล้วก็หาค้นหาคำว่า SSO Connect นะครับเนี่ยครับ SSO Con มันก็จะขึ้นมาให้เลือกแล้วครับโอเคคลิกไปที่ SSO Connect นะครับก็นี่ครับเป็นตัวแรกเลยก็เป็น SSO connect.mywallet.co นะครับก็เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปนะครับโอเคให้เวลาหาบัตรประชาชน5วินาทีครับผม1 2 3 4 5ผมว่ามันเร็วไปเนาะก็กดพอสไว้แล้วก็ไปหามาก็ได้ครับผมไม่เป็นไรเมื่อเจอแล้วครับก็ให้ใส่ลงไปเลยของผมนี่ก็จำแม่นเนาะจำได้เนาะผมใส่เลยแล้วกันโอเคผมจำได้เบอร์โทรนี่ก็คงไม่มีใครจำไม่ได้เนาะถ้าจำไม่ได้ก็ดอกจัน545ชาร์ปนะครับก็มันก็จะบอกขึ้นมาโอเคครับเมื่อได้2ส่วนนี้แล้วครับก็กดส่งครับผมมันก็จะทำการหมุนวนครับผมเป็น My Wallet นะครับแล้วก็หมุนโอเคก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับให้เรายอมรับไปนะครับถ้าเราใครมีเวลาว่างก็อ่านดูสักหน่อยนะครับเขาให้เราทำอะไรและเรียกเราว่าอะไรยังไงแบบไหนถ้าลองใครแบบไทยๆเนาะไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับแล้วกดยอมรับไปซะจบก็ตรงนี้นะครับมันจะถามเราว่ามีแอปไหมสำหรับ My Walletถ้าลองใครยังไม่มีนะครับก็กดไปที่ยังไม่มีแอป My Wallet เนาะโอเคอันนี้ก็ยังไม่มีเนาะครับมันก็จะบอกว่าแอปนี้นะครับรองรับ Android เวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไปนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับโอเคเนี่ยครับก็จะเข้ามาที่ Play Store นะ Google Play Store กดติดตั้งครับผมนี่แหละ My Wallet นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนริบบิ้นใช่ไหมริบบิ้นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีส้มโอเคกดติดตั้งไปตัวแอปพลิเคชันจริงๆประมาณ4เมกนะครับ 3.49 ครับก็เรียกได้ว่าดาวน์โหลดแป๊บเดียวครับดาวน์โหลดเสร็จก็จะทำการติดตั้งครับผมโอเคก็มันบอกว่ากำลังติดตั้งเนาะก็คงไม่นานนี่ครับเสร็จแล้วครับเลือกเปิดครับผมต้องอนุญาตครับผมไม่อนุญาตมันจะไม่ยอมอ้าวนั่นไงมันไม่ยอมจริงด้วยอนุญาตแล้วไงไม่รู้เรื่องเหรอโอเคเนี่ยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยเห็นไหมครับพอคลิกอนุญาตแล้วตอนนี้ก็อ้าวอนุญาตอะไรอีกอนุญาตอะไรอีกอนุญาตอะไรเยอะแยะนี่ครับมันก็จะบอกว่าชื่อผู้ประกันตนชื่ออะไรนะครับเฮ้ยจะรีบไปไหนล่ะสิทธิ์ทันตกรรมนะครับคงเหลือเท่าไหร่นะครับก็900นะปีนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เงินสมทบกรณีชราภาพนะก็อยู่ข้างบนครับก็เรียกได้ว่าหลายคนนี่ก็คงจะรู้แล้วครับว่าของตัวเองเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลณวันที่19เดือนกุมภาปีนี้เองครับผมก็เรียกได้ว่าข้อมูลเมื่อวานนี้เองครับผมนี่แหละครับสามารถที่จะเอาคลิกดูไม่ได้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแล้วคุณสามารถที่จะเลือกให้มันเป็นออโตเมติกอัปเดตไว้นะครับก็นี่ครับวันออกบัตรนะครับแล้วก็วันบัตรหมดอายุมีไหมประวัตินี่ครับคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ไหมนี่ครับมันจะส่งคุณมาที่หน้านี้ได้เลยแล้วคุณสามารถดูประวัติเป็นเดือนๆได้หรือเปล่าไม่แน่ใจปกติผมเคยแบบเข้าไปดูประวัติเป็นเดือนๆได้อันนี้มันจะต้องถามอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันส่งมาแค่หน้านี้แหละแล้วคุณต้องเข้าไปสู่ระบบเนี่ยแล้วไปดูเหมือนเดิมถ้าลองคุณอยากได้ดูแบบละเอียดนะละเอียดแบบโคตรอ่ะค
ู้ประกันตนเดี๋ยวลองคลิกเล่นเล่นเล่นดูสักนิดนึงอ้าวไม่ไปไม่มาเลยไม่เอาก็ได้โอเคนะครับเนี่ยครับในแอปก็จะบอกว่าเนี่ยครับสิทธิประโยชน์ของคุณนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะอันนี้มันบอกวันหมดอายุบัตรไหมไม่ได้บอกนะครับบอกแค่ว่าโรงพยาบาลไหนนะครับที่คุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกค้าอยู่นะครับก็บอกแค่นี้ก็จริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละคลิกดูที่ปุ่มเมื่อกี้นะครับปุ่มที่เป็นเครื่องหมายเอ๊ะก็จะบอกว่าวันออกบัตรของเราเป็นเท่าไหร่ปกติก็จะ2ปีครับผมนี่ครับมันบอกให้เข้าสู่ระบบถ้าลองอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้นี่ครับใครอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกตรงนี้ได้แต่จริงๆรู้แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละผมว่านะโอเคกดดันนี่ครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะครับใครที่สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเงินประกันสังคมสะสมของเราได้เท่าไหร่แล้วก็คงจะหายข้องใจและสงสัยกันไปก็หวังว่าทุกๆคนก็นะรู้กันแล้วเนาะว่าเช็คยังไงแบบไหนสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและ IT ทิปคอมพิวเตอร์ก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้ครับผมอ้อใครที่ชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจกำลังปอดต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม